สวัสดีครับพ่อมาเบิงง่วนะครับมาเบิงคุณพ่อนะครับอายุ72นะครับเลี้ยงง่วนะครับนี่นะครับพ่อครับไอพ่อซื้อหยังครับผมซื้อเล่นก็ได้ครับชิดครับพ่อชิดนะครับง่วมีแต่ตัวงามๆนะครับคุณพ่อเลี้ยงมาโดนไหมครับโอ้ผมยี่สิบปีแล้วอ๋อ20ปีนะครับก็ยึดอาชีพเลี้ยงวัวมาเลยใช่ไหมครับโอ้ครับเดี๋ยวมาใกล้ๆก็ได้ครับคุณพ่อคุณพ่ออายๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวัวให้ดูนะครับพ่อชิดนะครับอายุ72ปีนะครับเลี้ยงวัวมา20กว่าปีนะครับตะกี้ก็มีหลายนะครับตอนนี้ก็เหลือไว้11ตัวนะครับเลี้ยงตามกำลังนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับมีลูกนํานะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งลูกผลงานของเขานะครับก็ถือว่างามนะครับงามใส่ได้เลยนะครับง่วเป็นง่วท่ายใหญ่นะครับเนี่ยท่ายใหญ่นะครับลักษณะลำตัวดีนะครับแข้งขาก็ค่อนข้างดีนะครับใหญ่โอเคเลยนะครับห้างหญ้าใส่เป็นล้อรถไถนะครับเบิ่งล้อรถไถเป็นห้างหญ้านะครับใส่ฟางเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกๆนะครับโอ้แข็งแรงนะครับอายุ72เลี้ยงง่วนะครับพอชิดยังแข็งแรงนะครับยังผิวพรรณยังดีอยู่นะครับถือว่าโบมีการเคร่งเครียดนะครับถือว่ามีความสุขนะครับบางคนก็โซมนะครับเบิ่งนะครับบัวสนสะพายนะครับโอ้มีอยู่นะครับมีสนสะพายอยู่2 3ตัวนะครับโอ้โคมกันแล้วขึ้นบ่เนาะโคมกันเล่นหรือขึ้นเนาะกะซูมือนี่ก็ต้องพึ่งตนเองนะครับบ่ว่าสิเป็นอายุสูงนะครับผู้เฒ่านะครับที่ไปหวังว่าให้ลูกให้หลานมาเลี้ยงมาดูแลนะครับมันเป็นไปบ่ได้นะครับซูมือนี่ยากนะครับที่ลูกหลานสิกลับมาดูแลมาเบิ่งแย่งนะครับคันบ่มีสมบัติบ่มีเงินนะครับก็น้อยคนนะครับสิมาดูแลอีหลีนะครับแล้วก็เวลาเจ็บใครได้ป่วยเขาโรงพยาบาลนะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องค่าเสียจ่ายนะครับลูกหลานนะครับเกี่ยงกันนะครับเกี่ยงกันจ่ายเงินนะครับผู้นั้นผู้นี้จ่ายผู้นั้นผู้นี้บ่มีนะครับคันมีง่วมีควายจังซี่แล้วก็ลูกหลานมาบ้านบ่ขาดสายนะครับมายามมาเล่นนําตลอดเวลานะครับอีกอย่างนึงเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยก็บ่ลำบากนะครับบ่ลำบากลูกหลานนะครับเฮามีเป็นของเจ้าของเนี่ยครับก็เวลามีการมีงานก็ใส่เงินเจ้าของเลยนะครับบ่ต้องได้ไปห่วงลูกหลานนะครับบ่ได้ไปยากลูกหลานนะครับบ่ได้เป็นภาระมีแต่ลูกหลานสิมาขอนะครับนี่ผลงานนะครับผลงานถือว่าใส่ได้เลยนะครับเนี่ยงามนะครับอายุ72นะครับเลี้ยงง่วผู้เดียวนะครับ11ตัวถือว่าเก่งนะครับถือว่าเก่งแล้วก็เบิ่งคุณพ่ออันเอิ้นคุณตาก็เลยนะครับคุณตาชิดนะครับแข็งแรงนะครับลักษณะแข็งแรงนะครับผิวพรรณเหลี่ยมใสดีนะครับคือคนบ่เครียดนะครับบ่เครียดบ่เศร้าบ่โศกบ่ค่อยมีคือได้อยู่กับสิ่งที่เจ้าของรักนะครับเลี้ยงง่วมา20กว่าปีก็คันบ่มักใจบ่มักอีหลีก็คือสิเลี้ยงบ่ได้นะครับก็ออกไปทางหูนะครับหูยาวกว่าปากนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าลักษณะลำตัวดีนะครับเนื้อหนังดีนะครับการให้ลูกนะครับแข้งขาใส่ได้นะครับ
บ่ว่านุ่มบ่ว่าอายุสูงนะครับเฮาก็ต้องเก็บเงินมีเงินเก็บเตรียมไว้นะครับเพราะว่าลูกหลานเนี่ยครับพ่อเฮาเลี้ยงจบใหญ่จบกลับไปเฮ็ดการเฮ็ดงานนะครับยากสิได้กลับมาดูแลพ่อแม่นะครับไปมีครอบครัวแล้วก็แฮงยากนะครับยากเข้าไปอีกนะครับต้องไปหาเลี้ยงนะครับหาเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกนะครับสางครอบสางครัวซอยกันเก็บซอยกันสางนะครับบางครอบครัวก็ยังได้พึ่งพ่อแม่ยังได้ขอพ่อแม่อยู่แต่บางครอบครัวก็ยังก็ถือว่าตั้งหลักได้เร็วนะครับบ่ได้ขอพ่อแม่ใส่ก็ถือว่าดีนะครับบางคนกับพ่อแม่คำว่าลูกนี่ฉีดอายุ40 50ก็ยังเป็นลูกคือเก่านะครับในสายตาแม่นะครับกับพ่อนะครับเนี่ยบ่มีมาขอก็ให้คือเก่านะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินนะครับหรือเป็นธนาคารนะครับธนาคารที่มีชีวิตนะครับธนาคารเกษตรกรที่ให้ดอกเบี้ยสูงนะครับบ่ว่าคนหนุ่มคนเฒ่านะครับก็ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับกับคนที่ลงทุนนะครับก็ถือว่าบ่ผิดหวังนะครับบ่ผิดหวังนะครับพุทธาชิดก็อยากอายกล้องนิดนึงนะครับก็เลยบ่สะดวกเข้ากล้องนะครับก็เลยพุทธาก็เลยให้ผมถ่ายเลยนะครับบอกให้ผมถ่ายเลยโอ้งามนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวนี้ก็มีแปลงหญ้านำนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งแปลงหญ้านะครับคันมีการวางแผนที่ดีนะครับมีแปลงหญ้ามีอันนี้ก็บ่เมื่อยนะครับบ่เมื่อยบ่ลำบากปานใดนะครับบ่เฮ็ดเกินกำลังนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงหญ้านะครับล้อมลวดไฟนะครับนี่ก็ประมาณไร่นึงนะครับไรกลัวๆนะครับก็เบิ่งทั้งข้างนะครับคันเปลี่ยนแปลงทั้งข้างก็สิเหลืองนะครับเหลืองเบิดแล้วนะครับแห้งแล้งนะครับก็มีแปลงนี้ที่เป็นแปลงหญ้านะครับไว้ให้งัวกินนะครับก็เบิ่งจากลักษณะแล้วนะครับมีฟางพร้อมมีแปลงหญ้าก็คือสิปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็เสริมฟางนะครับแบบนี้ก็ถือว่าดีนะครับประหยัดบ่แม่นว่าแรงแล้วก็ให้ฟางอย่างเดียวนะครับก็ประหยัดต้นทุนไปได้อีกนะครับก็โอ้สิก็ถือไว้เป็นความรู้นะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นำสำหรับการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าลูกหลานเนี่ยคันมีครอบครัวแล้วก็ยากนะครับคันสิบ่ได้เบิ่งพ่อแม่เนี่ยแต่ครอบครัวเจ้าของก็ยากมีภาระไปหลายนะครับอย่างเศรษฐกิจเฮาจังซี่นําก็ถือว่าค่อนข้างลําบากนะครับนี่นะครับเวลาต้องการใช้เงินก็ขายนะครับอยากได้เงิน 10,000 20,000 ก็ย่ําจําเป็นมากก็บ่ได้ยากผู้ใดนะครับบ่ได้ยากลูกยากหลานนะครับพ่อแม่บางคนนะครับก็คนบางคนแหละครับหลายคนเลยนะครับเวลาลูกหลานสิแต่งงานนะครับลูกหลานบวชนะครับลูกค้าเทิมนะครับบางท่านก็ได้มาจากงัวจากข้วยนี่แหละครับหอดย่ามมาก็ขายโต2โตนะครับพ่อได้ค้าเทิมนะครับคันสิไปเฮ็ดงานเก็บเป็นก้อนก็ยากครับพี่น้องซุมื้อนี่ใส่ไปกลุ่มเดือนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับบางคนลูกออกคว้าออกเฮียนได้เมียแล้วก็ให้ไปตั้งรักนะครับให้งัวให้ค่อยไปให้ลูกไปตั้งรักนะครับไปเลี้ยงค่อยเลี้ยงค่อยเก็บเอานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยก็ผมเห็นหลายคนแล้วนะครับที่ออกเฮียนมาแล้วก็พ่อแม่ให้มาเลี้ยงนะครับแล้วก็เลี้ยงจนมีหลายโตนะครับบางคนก็เป็นฝูงนะครับจนได้จนมีนะครับ
งามๆนะครับมีแต่ตัวสมบูรณ์นะครับคุณตาก็กำลังสิกลับนะครับผมก็สิกลับแล้วนะครับก็แวะมานะครับถ่ายให้เบิ่งคลิปนี้ก็ฝากติดตามในเด้อครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับมื้อนี้ก็ขี่มอไซค์มา50 60โลนี่แหละครับไปกลับก็เกือบ100นะครับก็ใช้เวลาเลิกงานนะครับมาเลาะหาเลาะนะครับทายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ